ากรูปแต้มหรือจิตรกรรมบนผนังอุโบสถอายุกว่า100ปีมรดกทางวัฒนธรรมที่วัดโพธารามนอกจากจะบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความเชื่อรูปแต้มยังคงแฝงนัยยะจากอดีตที่บรรพบุรุษของชาวบ้านต้องการจะบอกส่งต่อมายังลูกหลานด้วยสิมหรือที่ภาษากลางก็จะเรียกว่าพระอุโบสถสำหรับสิมโบราณหลังนี้นะครับเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษนะครับทำมาตั้งแต่ปี2451สิมหลังนี้นี่ถือว่าเป็นสิมซึ่งมีความสมบูรณ์แล้วก็มีความสวยงามมากนะครับระดับต้นๆของประเทศไทยก็ว่าได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปแต้มนะครับซึ่งเป็นของดีของชุมชนของพวกเราเลยจะมีภาพหลายๆเรื่องราวนะครับซึ่งบรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยเขียนไว้ให้พวกเราแต่ก่อนเลยพวกเราไม่รู้นะครับว่าท่านต้องการสื่อสารอะไรพวกเราเห็นก็เลยมีการสืบค้นประวัตินะครับแล้วมีการถอดรหัสจากรูปแต้มออกมานะครับจนในปัจจุบันเราก็รู้ว่าบรรพบุรุษของพวกเราต้องการสื่อสารอะไรให้พวกเราฟังนะครับซึ่งเราจะใช้รูปแต้มนี่แหละครับเป็นฐานในการต่อยอดการพัฒนาสินค้านะครับเพื่อจำหน่ายเพิ่มรายได้จากของดีในชุมชนที่เรามีซึ่งทำมาทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ได้หวังเฉพาะรุ่นของพวกเรานะครับเรามองไกลถึงรุ่นลูกหลานของพวกเราว่าถ้าเราทำชุมชนให้มีความน่าอยู่มีความผาสุกสร้างสิ่งดีๆไว้เนี่ยนะครับลูกหลานเราจะได้สบายในอนาคตครับรูปแต้มบนสิมของวัดโพธารามมิได้เป็นเพียงแค่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนเท่านั้นเรื่องราวและสาระที่ซ่อนอยู่ยังเป็นรากฐานเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างมูลค่าสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวตำบลดงบังอีกด้วยครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม